เดี๋ยวจะขอรายงานถึงภาพข่าวนะคะก็มาดูกันบอกว่าภาพนะคะจาก Amnesty นะคะ International ประเทศไทยก็ Amnesty นะคะได้ทำการเปิดตัวนะคะโครงการใหม่เลยนะคะบอกว่าเป็นแคมเปญนะคะเขียนเปลี่ยนโลกแคมเปญรณรงค์นะคะสิทธิมนุษยชนประจำปีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่20แล้วโดยที่ว่ามีกรณีของรุ้งนะคะปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลเป็นหนึ่งในเคสที่มีการส่งถึงผู้สนับสนุนของ Amnesty นะคะทั่วโลกเลยเพื่อให้ช่วยกันนะคะส่งข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลไทยเพื่อให้ทำการยุติการดำเนินคดีและข้อกล่าวหาทั้งหมด Amnesty นะคะ International นะคะประเทศไทยได้มีการรายงานว่าปิยนุชโคตรสารนะคะผู้อำนวยการ Amnesty เนี่ยแหละได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้นะคะทั่วโลกเลยได้มีการเปิดตัวแคมเปญนะคะเขียนเปลี่ยนโลกนะคะซึ่งกลับมาอีกครั้งในปีที่20ที่จะทำการเชิญชวนผู้สนับสนุนจากทั่วโลกนะคะมีการเขียนจดหมายหลายล้านฉบับให้กับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะหรือว่าครอบครัวโดยตรงเพื่อให้พวกเขาได้รับรู้ว่าไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังนะคะแล้วก็บอกว่านอกจากนี้การส่งข้อความเพื่อให้กำลังใจผู้ถูกละเมิดสิทธิแล้วเนี่ยผู้คนนะคะยังมีการเขียนจดหมายถึงผู้ที่มีอำนาจมีการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็นำความยุติธรรมมาสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการรณรงค์ของ Amnesty นะคะเป็นการสื่อข้อความไปทั่วโลกว่าประชาชนพร้อมที่จะทำการยืนหยัดต่อสู้กับการใช้อำนาจอย่างมิชอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามจุดเริ่มต้นของแคมเปญนี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มนักกิจกรรมในโปแลนด์นะคะมีการจัดงานเขียนจดหมายมาราธอน24ชั่วโมงโดยเขียนจดหมายทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะ24 hours นะคะบอกว่าทั้งวันทั้งคืนเลยในนามของผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและอีก20ปีต่อมานะคะก็กลายเป็นการรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราที่เราทุกคนเนี่ยมาร่วมกันปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ที่เผชิญกับความเสี่ยงจากจดหมายนะคะ 2,326 ฉบับในปีพ.ศ. 2544ได้กลายมาเป็นนะคะ 4,000 เดี๋ยวนะขออ่านใหม่น่าจะเป็น 4.5 ล้านฉบับนะคะในปีพ.ศ. 2563รวมทั้งทวีตแล้วก็ลายเซ็นด้วยนะคะบอกว่าในวันนี้ผู้สนับสนุนแคมเปญนี้นะคะก็ได้ใช้พลังที่จะทำการส่งเสียงของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะร่วมกันเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากกว่า100คนปลดปล่อยพวกเขาจากการถูกทรมานการละเมิดต่างๆนะคะหรือว่าการจับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมส่วนในปีนี้นะคะมาถึงเคสของรุ้งปนัสยานะคะจากประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้เป็นครั้งแรกนะคะโดยทาง Amnesty เนี่ยได้มีการเน้นรณรงค์ช่วยเหลือใน4กรณีดังต่อไปนี้นะคะ 1. รุ้งปนัสยานะคะจากประเทศไทยจากเด็กขี้อายแล้วก็เงียบขรึมได้กลายมาเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยซึ่งรุ้งนั้นอาจจะถูกจำคุกตลอดชีวิตเพียงแค่ใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบโดยเธอนั้นได้ออกมาคัดค้านการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะมาตรา112ที่ถูกนำมาใช้เพื่อทำการปิดปากวิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงรัฐบาลเขาบอกว่าในเดือนมีนาคมนะคะ2564รุ้งนะคะไม่ได้รับการประกันตัวแล้วก็จะต้องอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาถึง60วันตามความผิดมาตรา112เธอได้ทำการอดอาหารประท้วงนะคะเป็นระยะเวลา38วันหลังจากนั้นเธอได้รับการปล่อยตัวออกมา
แต่ล่าสุดนะคะศาลไม่ได้ให้ประกันตัวในกรณีของการใส่ครอปท็อปเดินห้างทำให้เธอนั้นต้องถูกคุมขังอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เนี่ยเธอยังต้องเผชิญกับข้อหาอีกมากมายและอาจจะถูกจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงนะคะในมาตรา112ต่อมานะคะก็เป็นคนที่สองนะคะจางจ่านจากประเทศจีนเธอต้องถูกคุมขังเพียงแค่เพราะเธอรายงานสถานการณ์โรคระบาดปัจจุบันนี้นะคะเมื่อเมืองอู่ฮั่นถูกล็อกดาวน์จางจ่านนะคะเป็นหนึ่งในนักข่าวพลเมืองไม่กี่คนที่มีการรายงานถึงวิกฤตของโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นนะคะที่ต้องการจะเปิดเผยถึงความจริงจางจ่านนะคะเป็นอดีตทนายความจึงได้เดินทางไปยังเมืองที่เกิดวิกฤตดังกล่าวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2563เธอได้ใช้โซเชียลมีเดียนะคะในการรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะคะทำการคุมขังนักข่าวอิสระแล้วก็ข่มขู่ครอบครัวของผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาเธอกลับถูกควบคุมตัวแล้วก็ได้ถูกตัดสินนะคะให้จองจำแล้วก็จำคุกเธอเป็นระยะเวลาถึง4ปีโอ้โหโหดร้ายไม่แพ้กันเลยนะต่อมานะคะคนที่3คือเวนดี้กาลาซ่านะคะจากประเทศเม็กซิโกเธอได้ถูกทำร้ายนะคะก็คือการยิงในขณะชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านความรุนแรงของผู้หญิงขออภัยนะคะต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะ2563เวนดี้ได้เข้าร่วมการเดินขบวนนะคะเรียกร้องความยุติธรรมในคดีฆาตกรรมนะคะของอเล็กซิสในขณะที่ทำการเดินขบวนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำร้ายนะคะก็คือใช้อาวุธนะคะกราดใส่ผู้ชุมนุมนะคะทำให้เวนดี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะซึ่งเวนดี้ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแต่จนกระทั่งถึงบัดนี้นะคะไม่มีผู้ต้องหาถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยแม้แต่คนเดียวนะคะแสดงว่าไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยเลยนะข้อ4นะคะคนที่4ก็คือกลุ่มสเฟียจากประเทศยูเครนนะคะที่ถูกทำร้ายเพียงเพราะพวกเขาออกมาปกป้องสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็เป็นสิทธิของผู้หญิงด้วยเขาบอกกลุ่มสเฟียนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศยูเครนก่อตั้งโดยนักเคลื่อนไหวทางสังคมก็คือคุณแอนนานะคะชารีฮีนาคุณวีร่านะคะแล้วก็เชอร์นี่กีน่าหน้าที่หลักของกลุ่มนี้นะคะก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในเมืองคาคิฟนะคะซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มโซเฟียนะคะได้ถูกโจมตีด้วยความรุนแรงหลายครั้งเลยจากกลุ่มที่มีการต่อต้านผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งคุณแอนนาคุณวีราเนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นคดีที่มืดดำนะคะเงียบหายไปไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าโครงการนี้นะคะเขียนเปลี่ยนโลกนะคะเป็นวิธีการรณรงค์ที่สำคัญของ Amnesty ทั่วโลกเลยนะคะบอกว่าโดยมีการแบ่งเป็นการเขียน2ประเภทนะคะก็คือ 1. การเขียนเพื่อส่งไปกดดันรัฐบาลนะคะประเทศต่างๆให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็นำความยุติธรรมเนี่ยมาสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็2นะคะก็คือการเขียนเพื่อส่งไปให้กำลังใจผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ครอบครัวโดยตรงเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้รับรู้ว่าคุณไม่ได้สู้เพียงลำพังนะคะอันนี้เป็นข่าวของทางประชาไทยนะคะเกี่ยวกับการเขาเรียกอะไรนะการอธิบายถึงแคมเปญนะคะล่าสุดเลยของ Amnesty นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวมีก็จะย้อนกลับไปที่ข่าวรุ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันเดี๋ยวมีขอดูก่อนเนาะ
พราะว่ามันจะมีรู้สึกจะมีคนมาช่วยแปลด้วยนะคะเดี๋ยวมี่ก็จะขอย้อนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปอ่านคำแปลภาษาจีนเนาะเดี๋ยวมี่ขอไปดูนิดนึงว่ามีใครมาเพิ่มเติมอะไรให้หรือเปล่าน่าจะเป็นคนไทยในประเทศนั้นหรือว่าอาจจะเป็นคนไทยที่สามารถอ่านภาษาจีนได้นะคะก็เขาก็ได้มาแจ้งนะคะบอกว่าขอแปลให้นะคะโดยใช้ชื่อนะคะสมศักดิ์ประวินโอ้โหเรียกว่ามีอาจารย์ประวินแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์เป็นไอดอลนะคะว่างั้นเถอะเขาบอกว่าแปลให้นะในป้ายนี้เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์แคมเปญการเขียนจดหมายเพื่อสนับสนุนแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยมีแม่งานหลักก็คือองค์กร Amnesty โดยการรณรงค์ในครั้งนี้เนี่ยได้มีการจัดขึ้นเพื่อคุณรุ้งปนัสยาเป็นการให้กำลังใจนะคะคุณรุ้งแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เป็นการกดดันรัฐบาลที่ชั่วร้ายนี้เพื่อที่มันจะได้หายบ้าเสียบ้างแล้วก็ปล่อยตัวคุณรุ้งแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะก็สำหรับป้ายที่มีได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่เป็นรูปของรุ้งนะคะ เป็นป้ายที่ปรากฏอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะ NCKU นะไถหนานประเทศไต้หวันนะคะมีป้ายเขียนถึงรุ้งแล้วก็มีโค้ดความพูดเขียนประมาณว่าในประเทศไทยคนที่ต่อสู้เพื่อประเทศดีขึ้นเพื่อให้ประเทศที่ดีขึ้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าต้องถูกส่งเข้าไปในคุกแทนนะคะชื่อเสียงของเธอเนี่ยดังไประดับโลกมากแล้วตอนนี้ขอให้เอาช่วยน้องกันนะคะเอาใจช่วยน้องด้วยนะคะแล้วก็มีการชู3นิ้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตามที่เห็นเลยเนาะว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะเดี๋ยวมีดูก่อนรู้สึกมีคนมาบอกด้วยมหาวิทยาลัยอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงมีเห็นจากในรูปนะมีคนเอามาแปลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีดูก่อนนะแปลให้ด้วยเดี๋ยวมีจะขออ่านเป็นบรรทัดให้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงมีขอเซฟมาไว้ก่อนพอดีเขาแปลให้นะคะเป็นบรรทัดเลยดีกว่าเขาบอกว่าข้างบนนะคะจะเขียนว่ามหาวิทยาลัยเฉิงกงนะคะแล้วก็ต่อมานะคะบอกว่าต่อสู้เพื่อสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหญิงสาวเผชิญหน้ากับ25ข้อหานะคะแล้วก็เป็นป้ายต่อมาเขียนว่าประเทศไทยแล้วก็ชื่อของรุ้งปนัสยานะคะแล้วก็ได้มีข้อความต่อลงมานะคะบอกว่าที่ประเทศไทยคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นทั้งหมดถูกจำคุกรุ้งต้องการให้มีการปฏิรูปสังคมแต่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาชญากรรมต่อพระมหากษัตริย์แล้วก็ข้อความต่อมานะคะแยกกันนะเขาบอกว่ารุ้งอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นคำพูดของรุ้งที่เขาโขดขึ้นมานะคะเขาบอกว่ารุ้งแล้วก็วงเล็บนะคะบอกว่าจากในคุกรุ้งพูดว่าไม่สำคัญว่าข้อความในจดหมายจะสั้นแค่ไหนแค่เขียนคำว่าสู้ต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กับฉันแล้วแสดงว่าเหมือนกับคล้ายๆว่ารุ้งอยากจะบอกทุกคนว่าแบบอย่าลืมเขาว่าแบบส่งจดหมายไปพูดคุยกับเขาก็ได้นะแค่คำว่าสู้ต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับฉันแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าร่วมเขียนจดหมาย1ฉบับเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอโอ้โหรู้สึกมีรู้สึกว่าไงรู้ไหมมีความรู้สึกว่าทำไมต่างประเทศทำไมต่างชาติเขาเห็นคุณค่าความเป็นคนของเรามากกว่าคนในประเทศเดียวกันหรือว่ากษัตริย์ไทยอันนี้งงไหมมันมีความรู้สึกแบบเราควรจะรู้สึกยังไงดีอ่ะกับการที่ว่ากษัตริย์ของเราเดินทางไปมาโดยที่เสรีอ่ะแต่ว่านักกิจกรรมที่เขาอายุแบบไม่ถึง20หรือว่าอายุ20เศษแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าต้องมาเจอข้อหาทั้งหมดแบบ20 30ข้อหาหรือว่าอย่างเพนกวินนี่ล่อไปจะ50แล้วมั้งเนี่ยคือไม่เข้าใจว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรอ่ะหรือว่าคนที่เป็นสลิ่มที่ยังเยาะเย้ยลุงยังเยาะเย้ย
ทนายอานนท์ยังย่อเย้ยเพนกวินอันนี้มีงงใจจริงๆนะงงว่าเออความเป็นคนจิตใจความเป็นมนุษย์นี่มันไม่เท่ากันจริงนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะวิงวอนนะคะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องแคมเปญนี้นะคะก็คือสามารถที่จะส่งต่อนะคะส่งต่อกันได้แล้วก็เขียนไปให้กำลังใจรุ้งได้นะคะนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่อันตรายแน่นอนเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นแคมเปญทั่วโลกนะคะมีเชื่อได้เลยว่าจดหมายหลั่งไหลไปเป็นพันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าแคมเปญนี้จะเป็นแคมเปญใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตอนนี้มันเป็นทั่วโลกแล้วนะคะทั่วโลกเขาจะมีการพูดถึงรุ้งนะคะต้องการที่จะให้รัฐบาลไทยของเรานะคะมีการปลดปล่อยนักโทษที่ไม่ได้ทำความผิดนะคะแต่ว่าเป็นคดีความทางด้านการเมืองเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะแล้วก็วันนี้เขามีการนำเสนอทั้งหมด4เคสนะคะ4คนตามที่มีได้รายงานไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะอย่าลืมคนที่มีเขาเรียกอะไรต้องใช้คำว่าผู้มีพระคุณของพวกเรานะนักกิจกรรมที่อยู่ในคุกเนี่ยมีต้องบอกได้เลยเขายอมเสียสละตัวเองรุ้งนะคะยอมเสียสละตัวเองทุกคนเลยนะคะบางคนก็เรียกว่าถูกตัด อนาคตนะคะในการที่ว่าไม่ได้สอบอะไรพวกนี้อย่างรุ่งนี่ก็ใช่นะคะเดิมต้องมีกำหนดการสอบในช่วงเดือนธันวาคมแต่ก็ได้ถูกจองจำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เขาเรียกอะไรขอบคุณนะคะสำนึกว่าเขาทำเพื่อพวกเราขนาดนี้นะคะแล้วก็เราทำอะไรให้กับเขาได้บ้างนะคะเราเขียนจดหมายหาเขาได้ไหมนะคะช่วยกันเรียกร้องให้กับรุ้งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้นำมาเสนอนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนนะคะก็เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าเขาบอกว่า Amnesty นะคะปลุกทั่วโลกเลยเห็นไหมระดม1ล้านชื่อนะคะกดดันรัฐบาลไทยเพื่อหยุดดำเนินคดีกับทางรุ้งปนัสยานะคะเพื่อนของเราโอเคนะคะก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับประเด็นนี้ก็คงจะจบเรียบร้อย